บทเสริมที่หนึ่งสีเลนะสุขติงยันติศีลทำให้ได้สุขติภพคือความสุขความสงบร่มเย็นในชาติปัจจุบันได้รับความปลอดภัยอุ่นใจมีหลักประกันชีวิตที่มั่นคงเสมือนซื้อประกันชีวิต5ประการหลักประกันชีวิตประการที่1การไม่ฆ่าสัตว์ไม่เบียดเบียนทรมานสัตว์เหล่านี้จะทำให้มีอายุยืนสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงไม่ขี้โรคหรือต้องผ่าตัดบ่อยหลักประกันชีวิตประการที่2การไม่ถือเอาสิ่งของของผู้อื่นด้วยอาการแห่งขโมยจะทำให้เป็นผู้ที่บริบูรณ์ด้วยโภคทรัพย์และพ้นจากขโมยภัยต่างๆหลักประกันชีวิตประการที่3การไม่ล่วงละเมิดผิดประเวณีกับบุคคลต้องห้ามจะประกันการไม่ถูกล่วงละเมิดตอบกับคนในครอบครัวของตนเองหลักประกันชีวิตประการที่4การไม่พูดโกหกหลอกลวงใครๆรวมทั้งตัวเองด้วยจะทำให้เป็นผู้มีวาจาอันน่าเชื่อถือเครดิตดีมีอำนาจทางการพูดวาจาสิทธิ์หลักประกันชีวิตประการที่5การไม่เสพของมึนเมาเครื่องทำลายสติสัมปชัญญะจะทำให้เป็นผู้มีสติปัญญาดีไม่เป็นโรคเกี่ยวกับสมองเช่นความจำเสื่อมเป็นต้นนี่คือบริษัทประกันภัยแห่งชีวิตทำประกันชีวิตจำกัดมหาชนท่านทั้งหลายทำประกันภัยกับบริษัทนี้กันหรือยังถ้ายังก็ขอแนะนำให้ทำท่านจะซื้อกี่หลักประกันก็ได้ถ้าไม่ทำการซื้อประกันกับบริษัทนี้ท่านก็จะมีทุกขติอบายภูมิเป็นที่ไปถ้าเราไม่มีศีลเราละเมิดศีลแต่ละข้อก็เหมือนกับเราไปกู้หนี้เขามาหนี้กฎแห่งกรรมและธรรมดาว่าการกู้มาก็ต้องมีการใช้หนี้คืนเจ้าหนี้กฎแห่งกรรมต้องมาทวงคืนอย่างแน่นอนและกฎแห่งกรรมก็เที่ยงแท้แน่นอนไม่มีการคอร์รัปชันไม่มีการขี้เกียจสันหลังยาวในการทำหน้าที่จะทำหน้าที่อย่างซื่อตรงและตรงต่อเวลาด้วยถึงเวลาครบกำหนดก็จะมาทวงทันทีเลยแต่อาจจะผ่อนปรนกันได้นะถ้าเรากำลังทำบุญกุศลอยู่ทำคุณงามความดีอยู่โดยเฉพาะบุญใหญ่ได้แก่วิปัสสนากรรมฐานทั้งงานสอนและงานสร้างศูนย์วิปัสสนาแต่ก็ไม่วายต้องเสียดอกเบี้ยซึ่งหลายท่านตอนนี้ก็เสมือนว่ากำลังเสียดอกเบี้ยกฎแห่งกรรมอยู่จากหนักก็จะกลายเป็นเบาจากที่ต้องสูญเสียชีวิตก็เพียงบาดเจ็บสาหัสจากที่ต้องบาดเจ็บสาหัสก็เจ็บเพียงเล็กน้อยจากที่ต้องล้มละลายก็เพียงขาดทุนทุนจริงๆจากที่ต้องขาดทุนจริงๆก็เพียงแค่ขาดทุนกำไรเหล่านี้เป็นต้นแต่ต้องทำสาธารณกุศลมหากุศลจริงๆนะและก็ผ่อนผันได้เพียงชั่วคราวเท่านั้นชั่วระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นไม่ใช่ได้ตลอดโปรดทราบตามนี้ด้วยพอนวลจันทร์